ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพีเบสพอดแคสต์เล่ารอบโลกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังคง อยู่ในเรื่องของมหาเทพอวตารนะครับ,บรรมมหลังจากที่ในรายการของเราเคยพูดถึงการอาวตารนะครับของนารายมาแล้วสองปางปางหนึ่งก็คืออวตารล,ลงมาเป็นพระรามนะครับเพื่อที่จะปราบ รากสดที่ชื่อว่าราวนาแล้วก็บันทึกไว้ในมหากราบที่ชื่อว่ารามายณะนะครับประเทศไทยของเราก็พัฒนาปรับปรุงนะครับกลายเป็นรามเกียรติ์นะครับพระรามสู้กับยักษ์ที่ชื่อว่าทศกัณฐ์แล้วก็อีกปางหนึ่งนะครับที่เราพูดถึงกันที่มีรูปเป็นประติมากรรมอยู่ในสนามบินนะครับนั่นก็คือกูรมาวตารน,นะครับปางที่สองของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อ ราบยุคเข็นให้กับโลกนะครับโดยปางนี้ก็องค์พระนารายณ์เนี่ยก็อวตารลงมาเป็นเต่านะครับเพื่อที่จะช่วยอํานวยนะครับรองรับแกนเขามัทละที่ใช้ในการกวนเกษียนสมุดเพื่อให้เหล่าเทวดาเนี่ยกลับมาเป็นอวตารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะกับพวกอสูรได้นะครับก็มีเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมายนะครับตอนที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของพระศิวะนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทพอีกหนึ่งมหาเทพนะครับซึ่งก็มี อวตารลงมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการอวตารในรูปแบบของนิกายไวสนบนะครับก็คือ,อขอโทษนะครับนิกายสายวะนะครับก็คือนิกายที่นับถือพระศิวะศาสนา,าพราหมณ์เนี่ยก็จะมีนิกายต่างๆมากมายนะครับจะมีนิกายที่นับถือพระนารายหรือว่าพระวิษณุนะครับเป็นเทพสูงสุดก็เรียกว่าไวสนบนิกายนะครับก็จะเชื่อเรื่องนารายอวตารว่าโอ้โหพระนารายเนี่ยลงมาปราบยุคเข็น ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่นับถือาศาสนาที่เรียกว่าสายวะนิกายนะครับก็เชื่อมั่นในพระอิศวรพระศิวะนะครับว่าเป็นมหาเทพนะครับเพราะฉะนั้นในตำนานของพวกสายวะนิกายก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรายการเล่ารอบโลกนะครับว่าเขาก็เชื่อว่าอวาตารของเขาเนี่ยลงมาเพื่อสอนสั่งปราบกำราบการขึ้นมาของพระพรหมและพระนารายณ์อีกครั้งหนึ่ง แน่นอนครับยังมีการอาวตารของมหาเทพอื่นๆอีกด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าอีกหนึ่งเทพฮินดูนะครับที่เพอเพลอาจจะถือว่าฮอตที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเทพฮินดูที่คนไทยเราชื่นชอบชื่นชมมากที่สุดนะครับแล้วก็มักจะไปขอพรแล้วก็สร้างรูปเคารพไปทั่วประเทศด้วยนะครับ <ๆ S 1> ก็คือคเนศนะครับหรือว่าพระพิคเนศพระพิคเนศเนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นใน อินเดียในเอเชียใต้ในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มต้นริเริ่มทําอะไรนะครับเขาก็จะมีการอัญเชิญพระพิคเนตนะครับเพื่อทําให้สิ่งที่เขากําลังจะริเริ่มเริ่มต้นเนี่ยมันปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาหวังใจไว้นะครับและแน่นอนครับมหาเทพองค์นี้เองก็มีปางที่ได้อวตารลงมา,มามากมายด้วยนะครับโดยเฉพาะ8ปปางหลักของพระพิคเนตนะครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องพัพ,พิเคเนตให้ทุกๆท,ท,ท่านฟังนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยแอบเขียนมาหาผมในช่องทางที่ติดต่อผมได้ว่าเอ้ยทาไมบางทีเห็นพัฟพ,พิเคเนตบางครั้งเนี่ยก็ขี่หนูเป็นพาหนะนะครับบางครั้งก็ขี่สิงโตเป็นพาหนะนะครับตกลงพัฟพ,พิเคเนตเนี่ยเขาเป็นใครนะครับแล้วเขาเก่งยังไงนะครับ โดยเรื่องราวของพระพิเคเนศในตอนนี้เนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตนำมาจากหนังสือชื่อว่าตรีเทวปรกรณ์นะครับตรีเทวปรกรณ์ก็เป็นเรื่องเล่าเทพปรณกรน้ำนะครับของเทพพเจ้าสามองค์สำคัญนะครับคือพระเคเนศพระลักษมีและก็พระรัวตีนะครับซึ่งคนที่แต่งเนี่ยก็คือคุณกิติวัฒนามหาตนะครับผมเองก็ขออนุญาตนำเอาป้างต่างๆของพระพิเคเนศที่เขียนในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟัง ว่าอาวตารของพระพิคเนตเนี่ยที่เราเห็นทําเป็นรูปเคารพมีงานปฏิมาก,กรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีอยู่สําคัญๆด้วยการแปดปางสําคัญนะครับโดยมีชื่อเรียกต่างกันด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาพื้นฐานของการอาวตารของพระพิคเนตหรือว่ากเนชเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันหมดนั่นก็คือโลกอยู่ในภาวะสงบสุขหลังจากนั้นก็มีอสูรถือกําเนิดขึ้นมา และแน่นอนครับอสูรตนนี้ก็เวลาเกิดขึ้นมาแล้วอสูรก็มักจะมีเป้าหมายเหมือนกันหมดนะครับไม่รู้ทําไมนั่นก็คือต้องการที่จะครองโลกแล้วครองโลกเท่านั้นไม่พอก็มักอยา,ากจะต้องครองทั้ง3โลกเลยครองทั้ง3โลกก็คือครองทั้งโลกมนุษย์โลกสวรรค์แล้วก็โลกบาดาลแล้วก็แน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนั้นเทวดาเองก็ต้องพยายามที่จะปราบอสูรแต่ว่าก็ไม่สามารถปราบได้เมื่อปราบอสูรไม่ได้ก็เลยต้องนึกถึงเทพเจ้าแห่งความสาเร็จ นั่นก็คือพระพิคเนตก็เลยต้องไปบูชาพระพิคเนตให้มาปราบอสูรแล้วก็ในเมื่อพระพิคเนตมาทั้งทีนะครับก็ต้องเกรงใจกันหน่อยนะครับแล้วก็พระพิคเนตเองก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กันหน่อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปราบปลามาสูรเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็ทําให้โลกสามารถที่จะพัฒนาต่อไปเรื่องราวโครงสร้างหลักเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับปางที่1ของพระพิคเนต โดยพระพิคเนตนะครับปางที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีชื่อว่าวักระตุนทะวักระตุนทะเนี่ยนะครับก็คือพระพิคเนตที่อวตารลงมาปราบอสูรชื่อว่ามัตระสะนะครับปางนี้เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็บอกว่ามัตสะเนี่ยนะครับลัวมัตระสะลัวมัตระเนี่ยก็เป็นอสูรนะครับเป็นอสูรไม่ธรรมดาเป็นอสูรที่ อยากเป็นใหญ่โดยการไปบําเพ็ญตะบะในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปบําเพ็ญทุกขกิริยาไปแสดงความเพียรอะไรบางอย่างซะจนพิสูจน์ตัวเองนะครับว่ามีจิตใจแน่วแน่มั่นคงมั่งเนี่ยมหาเทพก็จะลงมาประทานพรให้ซึ่งมหาเทพที่ลงมาประทานพรก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับพระศิวะนะครับซึ่งแน่นอนเราก็รู้และว่าพระศิวะเนี่ยมีลูกอยู่สองคน คนหนึ่งก็คือพากาเนชนะครับหรือว่าพิคเแนนอีกคนหนึ่งก็ชื่อมูรกันนะครับก็ก็เป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปัญหาคือมัตส่ดเนี่ยมาขอพรจากภาศิวะภะศิวะเองก็ให้พรไปแต่มัตส่าดันเอาพรเนี่ยไปใช้ในการยึดทั้ง3โลกซึ่งพระเจ้าทั้งสาโลกนะครับที่ดูแล สวรรค์ที่ดูแลโลกมนุษย์และที่ดูแลโลกบาดาลเนี่ยก็ไม่ขัดขวางมัตสาด้วยเพราะว่าเขาทําตามพรที่ได้รับมาจากพระศิวะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมัจสาครองทั้ง3โลกได้มัจสาก็เริ่มมีใจกําเริบนะครับไม่ใช่แค่เป็นผู้ปกครองเฉยๆแต่ว่าก็แน่นอนครับ absolute power ก็ c o l ั a p อ e absolutely นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมัตสากลายเป็นผู้นําจอมเผด็จการที่ผูกขาดทั้งโลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลได้ก็เริ่มบ้าอำนาจแล้วก็ ทำเรื่องไม่ดีงามต่างๆในที่สุดพระศิวะเองก็รู้สึกว่าอา้าวตายละฉันให้พรคนผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องส่งลูกชายหัวแก้หัวแหวนก็คือพระพิเคเนตเนี่ยให้อวตารลงมาอวตาร,ลง,าตารลงมาเป็นพระวักระตุนทะพระวักระตุนทะเนี่ยก็โอ้โหอวตารลงมาเป็นเทพเทวดาพระพิเคเนตที่มีขนาดใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ตัวธรรมดานะครับแต่ว่า ประทับทรงลงมาด้วยนะครับมีพาหานะก็คือหนูหนูเนี่ยชื่อว่าหนูมุสิกะคืออวตารร่างยักษ์ตามาพระพิคเนศมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นภาพพระพิคเนศยักษ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มีหนูขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยก็ให้รู้นะครับว่ามักจะพูดถึงปางแรกของพระคะเนศนะครับที่เขาใช้คําว่าคเนวตานนะครับพระคะเนวตานนะครับพระคเนสวตานเนี่ยนะครับว่าเป็นพระวะกระตุนทะ พอใหญ่ขนาดนั้นลงมาปุ๊บเนี่ยมัตสาก็เกิดกลัวครับก็ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันสู้เลยทําให้เราได้เห็นนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความยิ่งใหญ่ของพระพิฆเนศใช่ไหมครับลงมาเนี่ยใช้ปัญญาทําให้ตัวใหญ่จนศัตรูกลัวโดยที่ไม่ต้องสู้รบเลยก็สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับก็เป็นเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จสมชื่อจริงๆแต่ว่าแน่นอนครับกว่าที่มัตสะจะยอมซีโรลลาบยอมแพ้เนี่ย อสูรบริวารต่างๆของมัตส่าเองนะครับรวมถึงลูกทั้ง2ตนนะครับของมัตส่าเองเนี่ยก็สู้กับพพพิเคเนตมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยลูกทั้ง2ตนนะครับของอสูรมัตส่าเนี่ยชื่อว่าสุระธระปริยะจวิศยะปริยะเนี่ยก็ได้สู้กับพพพิเคเนตไปแล้วนะครับแล้วก็แพ้ด้วย ทั้งสองตอนนี้นะครับสุรทระปริยะกับวิศยาปริยะเนี่ยก็เลยเข้าไปเป็นบริวารแล้วก็รวมอยู่ในคณะของบริวารของพระพิคเนศเป็นอันจบปางที่หนึ่งนะครับของพระพิคเนศอวตารที่เรียกว่าวักระตุนทะหลังจากนั้นเองนะครับก็มีปางที่สองนะครับเรียกว่าเอกทันตะเอกทันตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นปางที่สองของพระพิคเนตนะครับที่อวตารลงมาปราบอสูรชื่อว่ามะทะ อสูรนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าอสูรเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีฤาษีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าฤาษีใจวนะนะครับฤาษีใจวนะแกก็คงบำเพ็ญพรตแล้วเพลินๆน,นะครับไม่รู้จะทําอะไรดีอยากจะรองธิ์ของตัวเองเพออยากรองธิ์ของตัวเองก็เลยสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ขึ้นมาและเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่นี้ว่ามะทะมะทะเองก็คงเหงาครับอยู่เป็นคนโดดเดี่ยวนะครับไม่สามารถที่จะมีคู่ครองไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ มัทะก็เลยบำเพ็ญพรตอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปขอรับพรแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นการรับพรจากพระแม่ทุรคาพระแม่ทุรคาเองก็ก็ให้พรน,นะครับเพราะว่าถือว่าเออเขามีใจบากบั่นนะครับบำเพ็ญพรตนะครับพอได้พรมาได้พลังมามัทะก็เลยแน่นอนครับทำตามสเต็ปต้องการที่จะยึดทั้ง3โลกล้อนถึงพระโอรสของพระพรหมนะครับที่ชื่อว่าพระสนัตตกุมารพระสนัตตะกุมาระะก,มาก็กล่าวกับเทวดาทั้งหลายว่า โอ้ถ้าจะปราบอาสูรมาทะาที่ยึดทั้ง3โลกได้เนี่ยก็มีเพียงพระพิคเนตรองค์เดียวที่จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้พระพิคเนตรก็เลยถูกบรรดาเทวดาขอร้องให้อวตารลงมาก็อวตารลงมาเป็นพระเอกะทันตะพระเอกาทันตะเองเนี่ยก็อวตารลงมาปรากฏตัวมาทะเองก็ ใจคอก็คงไม่ดีอยู่นะครับเพราะรู้ว่าตอนนี้ทีมกองทัพของเทวดาก็กำลังที่จะเตรียมหาทางกำจัดตนเองถูกต้องไหมครับก็เลยมีการส่งสายลับมามาแอบดูนะครับว่าเอคนที่เทวดาเขาไปไหว้วานมาจะให้ปราบตัวเองเนี่ยเป็นใครก็เลยมีอสูรที่เป็นสายลับนะครับมาสืบความเอกทันตะก็จับได้ครับมาจับสายลับคนนี้ได้ พอจับสายลับคนนี้ได้ก็เลยฝากสายลับคนนี้หรือว่าทูตคนนี้เนี่ยกลับไปบอกอสูรมาทะเจ้านายของตัวเองนะครับว่าตัวพรพิคเนตเนี่ยนะครับมีหน้าที่รักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมผู้ที่ไม่ปฏิบัติในทางธรรมพรพิคเนตเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องทําลายเขาซึ่งแน่นอนนะครับมาทาได้ฟังความเช่นนั้นก็โมโหแล้วก็เตรียมจะต่อสู้เพราะว่าตัวเองก็โดนดูมินนะว่าไม่ปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นพระพิคเนธเห็นเตรียมสู้ใช่ไหมสู้งั้นก็ต้องตอบนะครับดังนั้นพระพิคเนธก็เลยเอาลูกศรอ,ออกมาชื่อว่าลูกศรปรสุนะครับแล้วก็ยิงลูกศรปรสุเนี่ยปักกลางอกของอสูนมาทะนะครับทำให้มาทะเนี่ยก็สิ้นสติไปสิ้นสติไปเนี่ยแต่ว่าพระพิคเนธเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับก็กล่าวว่าเออไม่เอาให้ตายหรอกนะครับก็ยิงไป พอมาทะสลบนะครับก็ลูกศรเนี่ยก็ลอยกลับไปหาพระพิคเนตแล้วก็คิดว่าสั่งสอนแค่นี้เนี่ยมาทะน่าจะรู้นะครับเพราะว่าพระพิคเนตเองนะครับพิจารณาแล้วนะครับว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับแล้วก็ในความคิดของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเทพทั้งหมดเนี่ยนะครับอย่างเช่นพระพิคเนตเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ดูแลทั้งจักรวาลน,นี้ เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่งของปรมาตามันปรมาตามันเป็นส่วนหนึ่งของเราในร่างกายของเราก็มีปรมาตามันอยู่นะครับและเราเองถ้าบำเพ็ญพจน ปฏิบัติธรรมโดยแท้เราก็จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของปรามาตมันซึ่งก็ถือว่าเป็นใจความสําคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มัทะสลบไปเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าเออเราทำเลวร้ายขนาดนี้พระพิคเนตยังไม่เอาชีวิตเราเลยนะครับแค่ให้เราสิ้นสติไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดได้นะครับว่าโอ้จริงๆเราพระเอกทันตะที่เป็นอวตารของพระพิคเนตเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นปรตาตมันโดยแท้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอะอย่างนั้นฉันยอมกลับตัวกลับใจนะครับขอเป็นสาวกของพระพ,พิเคเนตไปอีกคนหนึ่งแล้วกันคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ปางที่3นะครับปางที่สามของพระพิพพเคเนตนะครับชื่อว่าปุราณน,นันทะมโหทระ ปุรานานันทามโหทละก็ลงมาเพื่อที่จะปราบอสูรน,นะครับชื่อว่าอสูรยานาริซึ่งอสูรยานาริเนี่ยก็เป็นลูกของอสูรธุระพุทธ,ธออิอสูรธุระพุทธ,ธิเนี่ยนะครับก็เป็นอสูรที่ถูกพระกเนตรสังหารนะครับอสูรยานาริที่เป็นลูกเนี่ยก็เลยผูกใจเจ็บนะครับแล้วก็อยากจะแก้แค้นแทนพอ่อแต่ว่าในขณะเดียวกันในขณะที่ตัวเองกำลังคิดที่จะแก้แค้นแทนพอ่ออสูรยานาริเองก็มีลูกครับ ลูกของอสูรยานาลีชื่อว่าสุโพทะสุโภทะเนี่ยดันชื่นชอบพระพิคเนธมากครับแล้วก็ขอไปเป็นสาวกแล้วก็ขอบูชาพระพิคเนธในปางนี้แหละครับปางที่ชื่อว่าปุราณน,นันทะมะโหทระเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องขึ้นมาใช่ไหมครับตัวเองแค้นพระพิคเนธที่พระพิคเนธฆ่าพ่อแต่ลูกของตัวเองดันไปศรัทธาพระพิคเนธ เพราะฉะนั้นยานาริเน่ก็พยายามที่จะบังคับลูกนะครับให้เลิกบูชาพัพิคาเนศแต่ยังไงก็ตามลูกก็ไม่ยอมเลิกบูชาพรพพิคเนศนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกของอสูรยานาริเน่บอกว่าโอ้ปุรานะนันทามโหทระหรือพระพิคเนศเนี่ยคือที่พึ่งของตัวเองไม่ว่าพระพิคเนศปางมโหทระปุรานะนันทะอยู่ที่ไหนตัวเขาก็จะขอไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้พระพิคเนศเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นในที่สุด ตัวสุโพทะเองเนี่ยก็ประวรณาขอติดตามพระพิเคเนตไปทุกคนทุกแห่งตัวยานาริซึ่งเป็นพ่อแล้วก็เป็นอสูรเนี่ยก็โกรธมากพอโกรธมากก็เลยยกดาบขึ้นจะฟันคอลูกชายนะครับที่ชื่อว่าสุโพทะดังนั้นสุโพทะเองซึ่งเป็นลูกน้องแล้วก็ศรัทธาในพระพิเคเนตปางปุรานะนัน,นทามโหทระเนี่ยปุรานะนัน,นทามโหทาระในฐานะหัวหน้าก็เลยต้องออกรับแทนโดยการปรากฏร่างขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เทพสตราวุธเนี่ย ฟันศีรษะของยานาริแยกออกถึงแก่ความตายเพราะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆเป็นการสอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณยึดมั่นในพระพิเคเนตไม่ว่าจะใครก็ตามมาทำอะไรคุณพระพิเคเนตก็จะดูแลคุณแล้วก็ปราบปรามให้ความทุกข์ร้อนต่างๆมันมาราชสปราสจากหายไปได้นะครับเพราะว่าพระพิเคเนตเองก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จปางที่4นะครับ กระชานานะนะครับกระจานี่ก็ทางแน่นอนนะครับกระจานานะก็ถูกส่งขึ้นมานะครับเพื่อปรับโลภาศูนย์โลภาศูนย์เนี่ยกำเนิดขึ้นมาจากความโลภนะครับชื่อก็บอกแล้ว่าโลภกับอสูนก็เลยชื่อโลภาศูนย์เป็นความโลภของพระกุเวนพระกุเมนเนี่ยเข้าเฝ้าพระแม่อุมาที่เขาไกรลาดนะครับแล้วก็แมมเห็นพระอุมาคือต้องเข้าใจนะครับพระอุมาที่เขาไกรลาดเองนี่ก็ เป็นภรรยาของมหาเทพอะนึกไหมฮะก็คงจะต้องสวยเซ็กซี่แต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้เมียของสามเทพเมียของพระชิวะเนี่ยมันเป็นเมียของตัวเองแล้วก็อยากที่จะยึดเขาไกรลาชเพราะฉะนั้นความโลภของพระกูเวนที่ออกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นอสูรรายขึ้นมาชื่อว่าโลพาสูน โลพาศูนย์ก็แน่นอนนะครับก็ไปบปําเพ็ญตะบะเหมือนเดิมนะครับแล้วไปเป็นระบะก็ขอพรขอพรจากใครก็ขอพรจากพระศิวะอีกต่างหากนะครับพอขอพรจากพระศิวะพระศิวะเห็นโอ้ยบำเพ็ญตะบะดีก็ให้พรมาโลพาศูนย์ก็เลยกําเริบครับยึดเขาพะกไกลลาดเลยนะครับแล้วก็กะจะยึดเมียของพระศิวะด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็แน่นอนพระศิวะก็ส่งพระ ลูกชายนะครับที่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็คือคาชานานะนะครับหรือว่าตัวของพระพิคเนธที่อวตารลงมาเนี่ยมาปราบก็ปราบได้ในที่สุดแล้วก็ปราบไปปราบมานะครับก็เหมือนเดิมครับพระพิคเนธก็ไม่ตัดสินใจฆ่านะครับปล่อยให้ตัวของโลภาศูนเนี่ยไปเรียนรู้ธรรมแล้วพอเรียนรู้ธรรมก็สละความโลภได้พอสละความโลภได้ก็มายอมสวามิภักดับคาชานานะหรือว่าปางของพระพิคเนธปางนี้ บางต่อมานะครับชื่อว่าปางลำโพธละนะครับก็ปราบโกรธาศูนย์โกรธาศูนย์เนี่ยความโกรธคือความหลงนะครับความลุ่มหลงของพระศิวะความลุ่มหลงของพระศิวะเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากแหมมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์เนี่ยแปลงร่างเป็นสาวสวยก็เลยหลงสเสน่ห์ของพระนารายจำได้ไหมครับตอนที่เราเล่าเรื่องนารายอวตารกันเนี่ยพระนารายณ์เองก็แปลงเป็นสาวงามที่ชื่อโมหินีถูกต้องไหมครับแล้วก็ไป เป็นยั่วยวนหลอกล่ออสูรได้เพราะนั้นพนาลายเองเนี่ยก็ชอบที่จะแปลงร่างนะครับแล้วแปลงร่างมันก็สวยด้วยนะครับพะศิวะเองก็หลงสเสน่ห์พนาลัยก็เลยเกิดความลุ่มหลงความลุ่มหลงของพะศิวะเนี่ยก็แยกตัวออกจากพะศิวะแล้วก็กลายเป็นมารชื่อว่าโกรธาสูนแล้วก็เหมือนเดิมครับโกรธาสูนก็บำเพ็ญพรตอยากจะยึดโลกได้เทศได้พรจากสุริยเทพจะมายึดเพราะฉะนั้นพระพิคเนศก็เลยต้องอวตารลงมาเป็นร่างชื่อว่าลำโพธละ ลำโพธละเองก็ต่อสู้นะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะโกรทาศูนย์ได้ปางที่6นะครับวิกกตะนะครับวิกกตะเนี่ยนะครับก็ลงมาปราบกามาศูนย์นะครับกามาศูนย์ก็เป็นเทพแห่งความลุ่มหลงอีกองหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากพระวิษณุพระวิษณุเองนะครับก็แหมไปปิ๊งผู้หญิงเนี่ยนึกออกไหมฮะไป ปิงผู้หญิงชื่อว่าวรินธานะครับพอไปปิงผู้หญิงชื่อวรินธาเนี่ยก็รู้สึกต้องการกําจัดความลุ่มหลงทางด้านกาม,มาของตัวเองก็เลยตัดความลุ่มหลงทางด้านกาม,มาของพระนาลายออกมาเมื่อพระวิษณุหรือพะนาลาย์ตัดความลุ่มหลงของตัวเองออกทิง้งไอ้ความลุ่มหลงนั้นก็ก่อตัวกลายเป็นอสูรองค์ใหม่ซึ่งก็ร้อนถึงพระคเนชนะครับที่ต้องอวตารล,ลงมาเป็นพระวิกขานะครับพระวิกขาเองเนี่ยก็ถือว่า กลายเป็นคนที่จะต้องมาปราบปรามการมาสูญสังเกตดูนะครับว่าปางต่างๆของพระพิคเนตเนี่ยนะครับคือการปราบลงมาปราบเพื่อที่จะปราบปราบความชั่วร้ายต่างๆและในความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยมันมักจะเป็นความชั่วร้ายที่ออกมาจากมหาเทพต่างๆด้วย ปรัชญาของพราหมณ์ฮินดูอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีอะไรที่ใสบริสุทธิ์ร้อยนะครับมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวอยู่ด้วยกันแต่เห็นไหมครับว่ามหาเทพที่มีความเลวร้ายอยู่ในตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความลุ่มหลงความมัวเมาในกามเนี่ยก็พยายามที่จะตัดทิ้งแต่การตัดทิ้งนั้นอะ่ะมันเกิดภัยร้ายขึ้นมาใหม่ และภัยร้ายขึ้นมาใหม่ก็ต้องร้อนถึงเทพ,พเจ้าแห่งความสําเร็จมาปราบนะครับเพราะฉะนั้นปางที่7กับปางที่8ก็อารมณ์เดียวกันนะครับปางที่7ชื่อว่าวิคณะราชาวิคณะราชาก็ลงมาปราบมารที่ชื่อว่ามามาตาศูนย์มามาตาศูนย์เกิดจากเสียงหัวเราะของพระแม่อุมาครับพระแม่อุมาเองก็คือแบบเหมือนกับคล้ายๆแบบเสียกิริยาเป็นนางสตรีถูกต้องไหมแล้วมันเผลอหัวเราะต่อหน้าทาลกํานกันนก็ตัดความรู้สึกนิทิ้งก็กลายเป็นมามาตาศูนย์ อีกครั้งหนึ่งนะครับพระพิคเนสอาวาตารล,ลงมาเป็นทูมละวันนาทูมละวันนานี่ก็เพื่อมาปราบอาหัมมะอสูรน,นะครับอาหัมมะอสูรเนี่ยก็เกิดขึ้นจากเสียงจามของพระสุริยเทพเพราะนั้นเป็นพระสุริยเทพจามไม่ได้นะครับถ้าจามก็ต้องโดนปราบนะครับกลายเป็นอสูรอาหัมมะอสูร เพราะฉะนั้นปางสำคัญทั้ง8ของพะพิคเนตเนี่ยนะครับก็ mm hmm. คือการลงมาปราบปรามอสูรซึ่งอสูรต่างๆเหล่านี้สังเกตดูนะครับเรื่องของการจามเรื่องของการหาวนอนเรื่องของเสียงหัวเราะเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความไม่ดีไม่งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโอหังความหลงความโลภกามเกลียดค้านความหลงตัวเองซึ่งเป็นนิสัยของอสูร ดังนั้นคนที่เคารพบูชาพระพิคเนตเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องตัดทิ้งไปเพื่อเดินหน้าสู่ความสําเร็จและแน่นอนครับในแม้แต่ตัวมหาเทพเองก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีอยู่ในตัวเองเห็นไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยก็เป็นศาสนาที่มันก็จะมีปรัชญาอย่างนี้อยู่เสมอนะครับปรัชญาที่บอกว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติ เราเองก็ต้องยอมรับนะครับเรื่องการกินเนื้อสัตว์เรื่องการมีการมรรมเรื่องการเสพเมถุนเรื่องการกินเหล้าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับพราหมณ์ฮินดูเขาถือว่ามันเป็นเรื่องปกติของสิ่งมีชีวิตมันเป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตปกติเขาทํากันแต่ถ้าใครสามารถตัดเรื่องราวเหล่านี้ได้ตัวเองก็จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนเทพแห่งความสําเร็จก็คือพระพิคเนตและในขณะเดียวก,กันก็จะเป็นบุญใหญ่กับชีวิต ที่เล่ามาเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อ,อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับเราก็เพิ่งผ่านพิธีคเนตจตุรถีไปนะครับก็คือพิธีบูชาพระพิคคเนตนะครับก็มีการสร้างรูปหล่อพระพิคเนตนะครับแล้วก็ปกติเขาก็จะสร้างรูปเคารพของพระพิคคเนตมานะครับแล้วก็เอาไปลอยในสายน้ําใหญ่นะครับเพื่อที่จะขอพรให้ประสบความสําเร็จสจิ่งต่างๆมันก็จะประกอบช่วงเดียวกันนะครับถ้าไปดู ธรรมเนียมโบราณต่างๆเนี่ยช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับก็จะเป็นช่วงนี้นะครับช่วงถ้าเป็นในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูนะครับฝั่งใต้ของเทือกเขาฮิมาลัยก็มีการเฉลิมฉลองคเนจตุรทีนะครับเทพแห่งความสําเร็จเพราะว่าตอนนี้พ้นจากฤดูร้อนละเข้าสู่ฤดูของการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยใช่ไหมครับในยุ้งฉางก็เต็มไปด้วยข้าวละใช่ไหมครับตอนนี้มีเงินมีทองมีอาหารแล้วก็เตรียมจะเข้าสู่ ฤดูแห่งความรื่นเริงสดใสนะครับก็ต้องมีการเฉลิมฉลองให้ประสบความสําเร็จในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูก็มีคเน่จตุรถีนะครับในขณะที่ในจักรวาลจีนที่อยู่ทางตอนเหนือของภูเขาฮิมาลัยเนี่ยก็มีเรื่องของเทศกาล Mid a u ร u m n f e s t i v a l นะครับหรือว่าท่ามกลางฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็มีการเฉลิมฉลองออกมาชมพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่สวยที่สุดในคืนไหว้พระจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ทั้งวาระโอกาสดีๆนะครับสิริมงคลของทั้งคเนศจตุรถีแล้วก็วันวาดพระจันทร์ขอให้ผู้ฟังรายการเล่ารอบโลกของเรามีสุขภาพแข็งแรงสมหวังตลอดทั้งปีนี้นะครับสำหรับตอนนี้เล่ารอบโลกหมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าผมปิติชีชานน้มขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ส และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย p p s s p o d c s t t ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter